วันนี้ก็ทีนึงวายนี่คือหนึ่งที่คอกไม้ใส่ผมเหรอไม่ใช่คือคุณคอกไม้ใส่ผมขนาดนี้เลยเหรอคือคุณกล้าขนาดนี้เหรอเดี๋ยวนี้เก่งแล้วดิตอนแรกกระถิ่งได้ตังค์ค่ะแต่ว่าพอมีคนบางคนมากระถิ่งเสียตังค์เลยอ่ะแล้วลงอะไรอ่ะมันลบเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วลงสีฟ้าหรือสีแดงอ่ะเข้ามาถึงพี่เปล่าพี่ไม่น่าใช่หรอกถ้าหมายถึงพี่เขาต้องมากล่าวถึงกันดิบูแฮมลงฟ้าหรือสีอะไรเอาลงเพย์บอกก็ไม่ถูกตอนนี้ผมพอแบงเกอร์เออไม่ต้องลงพี่พูดแบงแหละไม่ทำลงไปย่ออะไรนะสุดยอดไปเลยเนี่ยกระถิ่งว่าก็ถึงเสียพออะไรก็ถึงคุณลืมแบกข้าวมารับกูข้างหน้าหน่อยเล่นละแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยูโซนน่าจะหมดร้อนละลุ้นเป็นลุ้นคุณปากดีมากเลยวะอยู่ไหนวะที่คุณลุ้นใหญ่เฮ้ยคุณเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนคะขอโทษนะคะขอเหยียบรถหน่อยคุณอยู่คุณอย่าพึ่งหูเข่าฮะหายไปไหนวะอันนี้แล้วมันมีวิชาขนาดนี้เลยวะอยู่ในน้ำได้อะนี่เข้าในน้ำอีกจริงๆเหรอเดี๋ยวนึงพี่อาจจะในน้ำได้อีพี่ออกเหอะไม่ได้ยินอะไรเลยอ๋อเฮ้ยได้ยินแล้วนี่ออกแล้วพี่อะหนูดื้อมั้งเมื่อกี้อุ้ยจัดเข้าไปข้างในพี่เดี๋ยวรอดูดิมีคนเข้ามาเอาอยู่นะฮะเฮ้ยพวกเขาพวกเขามีอาวุธเหมือนกันไม่สู้เออไม่ใช่ไม่คุกมากระถิ่นสู้นะคุณเฮ้ยกี่กองเข้ามั้ยคุณอย่ากี่กองเข้ามั้ยนับ1อันนี้ผมยิงอีกทีผมทำไปนะโอ๊ย2คนนี้3ต้องตลบใช่มั้ยต้องตลบใช่มั้ยต้องตลบใช่มั้ยคุณอย่ากี่กองคุณอย่าต้องตลบใช่มั้ยดีคุณอย่ากี่กองต้องตลบใช่มั้ยเอาต้องสรุปใช่ไหมอะไรต้องสรุปใช่เปล่า no บวกไม่สรุปคาสิโนอ่ะไม่บวกมันไม่เลือกเล่นนะไม่บวกมันไม่เลือกเล่นนะคุณคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะคือเขาชอบสั่งผู้หญิงพวกเขาแบบนี้หรอคะครับเขาชอบทรมานผู้หญิงครับอ๋อครับมึงมากูไม่เหรอไอ้เรนคนดีครับผมเป็นคนดีครับแค่คนเล่นหรือเปล่าเออคุณกระโดดทีนึงวันนี้กระโดดทีนึงวายนี่คือหนึ่งที่คอกไม้ใส่ผมเหรอไม่ใช่คือคุณคอกไม้ใส่ผมขนาดนี้เลยเหรอไม่คือคุณกล้าขนาดนี้เหรอเดี๋ยวนี้เก่งแล้วดิกลัวด้วยหรอคะโอ๊ยจะไม่ต้องกลัวเมื่อกี้แบบพ่อทรมานอ่ะพี่โอ๊ยพี่แม่เอามาหิดว่ะแทงแม่กระทั่งผู้หญิงหิดมาก
เดี๋ยวคำพูดที่เขาลุกขึ้นมาเขาจะพูดกับพี่ดีๆกว่านี้พูดเยอะขอโทษนะคะตังค์กระถิ่นหายค่ะกับข้าวด้วยอยู่ที่ผมเอาคืนมาค่ะอยู่ที่ผม8จานเงิน 20,000 ครบป่ะกระเป๋า663ค่ะครบค่ะกระเป๋าไอ้พี่ขอตังค์ดิไม่มีเงินใช้เลยว่ะ4465เลข465พี่เพื่อนคะตังกระถิ่นอยู่กับเขา 20,000 ค่ะแล้วครับเอาเขาให้ผมมา 20,000 ครับไปเก็บอ่ะโอ้คุณงับตังกระถิ่น 20,000 เอาไว้เล่นคาสิโนงับงับหน้าคุณอ่ะ เอาคืนมาเลย ตอนที่คุณไม่อยู่ตรงคาสิโนกระถิ่นได้ตังค์เยอะมากเลยนะพอคุณมาสองตากระถิ่นเสียสองตาเลยอะเพราะวันนั้นน่ะคุณก็ไม่ใช่สิคนนั้นน่ะเขาบอกให้ลงพีกระถิ่นลงพีสี่เหมือนกระถิ่นเสียตามเลยอะทั้งหมดเป็น60,000ค่ะเอาคืนมาใครบอกให้คุณลงก็คนที่มากับคุณวันนั้นน่ะแล้วผมผิดอะไรบอกให้พีกระถิ่นก็ลงพีสี่แล้วผมผิดอะไรเนี่ยเพราะว่าคุณมาแล้วก็ถึงเสียทั้งหมดเป็น 60,000 แต่ว่าสเต็กไม่เอาสเต็กอร่อยดีผมกินแล้วไม่มียาพิษโอเคไหมครับเรียกไรอร่อยแล้วคะใช่ใช่มันบูดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าซื้อไว้หลายวันแล้วเดี๋ยวผมเก็บที่บูดเองแต่ว่าทั้งหมด 60,000 ค่ะกระเป๋า63คำอะไรเหรอคะไม่ตลกค่ะเพราะว่ากระถิ่นเสียตังค์ของจริงค่ะคุณตลกอะไรอ่ะไม่ตลกตรงที่ผมไม่ค่อยเจอคนที่อื่นเลยนอกจากเจอที่บ่อนแล้วพวกตะเต็กมา8จานกะจะไม่ไปไหนเลยเหรอเพื่อนที่นี่เขาชอบหิวข้าวแล้วเขามีเตรียมข้าวไงก็ถิ่นก็แบ่งข้าวให้เพื่อนก็ถิ่นรวยแล้วก็ไปซื้อสเต็กมาเยอะๆแค่นี้นี่รวยนี่รวยขนาดไหนครับมันก็ต้องมีบวกมีลบกันบ้างเนาะแต่ละวันแล้ววันนี้บวกค่ะแต่พอคุณมาเสียเลยค่ะจริงๆอันนี้เพื่อนชื่อว่าอะไรนะคะลืมน้องผมครับน้องผมชื่อแวนอ๋อน้องแวนเนาะอ๋อนี่คือวันนั้นน้องผมบอกให้ลงพีคุณเลยลงเหรอลงค่ะวันนั้นอะแบบ40,000เลยค่ะใช่ค่ะเสียเลยผมอันนี้ก็เลยแวะมาแค่เล่นคาสิโนเดียวแล้วครับเท่านี้นั่นนะสิคะเล่นดาคาสิโนค่ะเข้ามาดีนะไอ้ที่นู่นเป็นไงบ้างครับแล้วก็มาเล่นไหนหรอกที่นู่นก็ดันอาวุธค่ะอ้าวดันอาวุธแล้วไม่หมายถึงดันอาวุธตัวเองเหรอครับใช่ค่ะดันให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องแล้วค่ะก็เลยรีบดันจะมีเรื่องเหรอแล้วทำไมต้องมีเรื่องครับก็ไม่ได้อยากมีเรื่องค่ะแต่ว่าเรื่องดันมีเข้ามาก่อนค่ะเอาให้บอกก่อนว่ายังไม่อยากมีเรื่องแบบว่าบอกเขาไม่อยากมีเรื่องไม่มีก็ไม่ได้สิคะทำไมมันเป็นเรื่องของเล่มข้างรักชมูลีเดี๋ยวกูบอกข้าขม้าเด็กชายเซนอยากไปอยากชื่อเด็กชายเหมือนเด็กชายแวร์ละเปล่าครับ
หน้าเหมือนกันเลยสัญญากรรมครับร้านเดียวกันแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับคุณไปแอบสัญญากรรมหรออ่ะใช่ครับแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับมีใครมาจีบคุณบ้างไหมมีอยู่ค่ะมีคนจีบคุณด้วยเหรออ๋อก็มีค่ะมีอยู่ใช่เหรอเขาคิดอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยคุณทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ้าวก็ไม่รู้เลยมั้ยกระถิ่นยังไม่ทำอะไรเลยกระถิ่นอยู่เฉยๆแล้วเขามาจีบเองเหรอหูยเฉยด้วยอีสวยเกินอีสวยหรอกอีน่าเกินไม่โกหกคุณฮะแอบสรุปเป็นยังไงบ้างก็มีคนมาจีบใช่ไหมครับเล่าได้ไหมเราว่าอะไรละจะเล่ายังไงอะคะทุกคนจีบกันนี่คุณทำไมอยู่ดีคุณต้องมาถามเรื่องนี้ด้วยอะก็ทิ้งกระเป๋าหกสามครับอ่ะเอาแต่คืนไปก่อนแล้วตอบแบบว่ามีคำถามตอบอะไรเงี้ยแล้วเขาเอาเงินมาอยากรู้เล่าได้ไหมไม่บอกชื่อไม่บอกนิดนึงไม่บอกเขาจะเขินอะไรอ่ะไม่เขินแต่ว่าไม่บอกไม่บอกไอ้ยามีจริงไหมเนี่ยมีจริงไหมเนี่ยมีค่ะถามยามองได้เลยค่ะที่นี่ก็มีชื่อลืมแล้วว่าก็ถึงจำไม่ได้ไม่เอาที่นี่ดีที่นู้นที่นี่เขาไม่ค่อยได้ไปเจอคุณหรอกนอกจากเจอในบอลเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นแฟนในคนแจกไพ่อ่ะก็ไม่น่ามีคนอื่นหรอกที่เนี่ยแต่ผมว่าคนที่มาจีบคุณไม่ดีเท่าพี่หยกหรอกจริงไม่หยุดเลยเราฟังก่อนยังไม่รู้จักเขาเลยค่ะแต่ว่าเขาคนของเขาก็มาป้นคนของกฐินเหมือนกันใช่หรอใช่ชื่ออะไรครับเขาชื่อบางบอลคนเดียวเหรอมีคนจีบคนเดียวเหรอมีอีกไหมบอกว่ามีคนมาจีบไม่ใช่หรอมีชื่ออะไรแต่ว่าชื่อว่าจัสตินนี่ทำไมกฐินต้องมาบอกคุณด้วยพ่อแม่ไม่มีสมองป่ะวะเฮ้ยอะไรคุณได้ยินเหรอคุณพูดอะไรอ่ะไม่ผมคุยกับแฟนว่าเมื่อไหร่จะไปซื้อของวะจะไปแล้วพี่ไปละแล้วทำไมคุณไม่ลองคิดว่าจะจีบนั่นบ้างไอ้จีบคนแจกไพ่บ้างอ่ะแค่เขาคุยกับกฐินก็คงจีบอยู่ค่ะก็คงไม่พูดกับกฐินนะเขาแจกไพ่อย่างเดียวทำงานหนักน่าดูเลยอ่ะเขาน่าจะรวยมากด้วยรวยดิเขาเงินคุณมีเท่าไหร่แล้วกระถิ่นเปย์เขาดังหากระถิ่นไม่ได้อุ้ยเปย์วิชัยใช่กระถิ่นเปย์เขาดังหาเปย์เองเหรอโดนหลอกเปย์หรือเปล่าไม่เป็นไรเงินหาใหม่ได้ก็ถูกไม่เจอกันนานมีอะไรคุยด้วยกันไหมหรือไม่มีเลยคุยด้วยกันหรอคะใช่มีอะไรจะบอกไหมมีอะไรแบบว่าอยากจะบอกหรืออะไรไหมถ้าไม่มีก็จะไปละถ้าไม่มีก็อยากจะดีกว่าแต่จะบอกว่าผมคิดถึงนะครับคิดถึงเหรอคะเดี๋ยวคุณก็บอกว่าผมไม่ได้บอกคุณอะไรผมยังไม่ได้ว่าเลยผมยังไม่ได้พูดเลยนี่ผมบอกคุณนะว่าผมคิดถึงคุณนะครับคิดถึงเหมือนกันค่ะ
ดูไม่แบบไม่คิดถึงจริงเลยทำไมต้องคิดด้วยเพราะสมมติถ้าคนคิดถึงกันจริงๆอ่ะมันจะไม่ต้องคิดนะครับแค่ผมไม่รู้เฉยว่าผมต้องบอกตอนไหนแต่แค่บอกว่าผมคิดถึงคุณนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีด้วยแล้วเงิน 20,000 ผมขอนะยอกยอกยอกเอาคืนมาค่ะ6-3ที่ไม่พูดเพราะว่าเพราะว่าเป็นห่วงคนของคุณมากกว่าเป็นห่วงคนของผมผมไม่มีใครเอาครับใช่ไม่เอาเขาอย่างหรือเปล่าผมไม่ได้เอาไม่มีใครมาจีบผมแบบคุณหรอกไม่มีคนมาจีบคิดถึงอ่ะมันคิดถึงแต่ว่ามันคงพูดแบบออกมาเลยไม่ได้เพราะว่ากระถิ่นไม่รู้ว่าคุณมีใครอยู่หรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องไม่สบายใจของคุณกับเขาอืมไม่ถ้าสมมติแต่ตอนนี้กระเป๋า663ค่ะเอามาก่อนโอเคเฮ้ยคุณขาดส่งอีกตัวหนึ่งเอาไปก่อนคราวนี้เทียบคำถามไม่ได้ทำไมเอามาก่อนเดี๋ยวก็ถิ่นเดี๋ยวก็ถิ่นไม่มีเงินไปต่อทุนนะอ่ะคุณไปยืนเล่นไหนแล้วผมไปยืนคุยตรงนั้นไม่เอาคนมันเยอะค่ะไม่เอาให้ใครได้ยินเพราะไม่เอามันคุยเรื่องส่วนตัวกันน่ะไม่เอาอ่ะผมไปยืนดูคุณเล่นเอาคุณจะไปธุระไม่ใช่เหรอคะก่อนนั้นนี้คุณบอกไม่ผมไม่ไปแล้วผมเจอคุณนะธุระก็ไปที่อื่นก่อนเลยต้องรอจ้ารอจ้ารอจ้าใช่ฮะว่าไงผมยืนดูคุณเล่นไม่เอาทำไมอ่ะเล่นตอนอื่นก็ได้ไม่เอาถ้าคุณมายืนดูกระถิ่นเล่นกระถิ่นก็เสียอีกดีดีคุณปากดีมากเลยนะก็คุณน่ะไอ้มาปุ๊บกระถิ่นเสียเลยอ่ะไม่เอากระถิ่นแอบเล่นดีกว่าผมไม่มาคุณก็เสียจะดีไม่เสียแต่ว่าวันนั้นนำเกือบหมดตัวเลยนะจริงๆกระถิ่นตามอ่ะแล้วพอเสีย 40,000 เสร็จปุ๊บกระถิ่นก็เสียต่อเรื่อยๆเลยทำไมคุณหมดตัวแต่ผมบวกมันอยู่ที่คุณหรือเปล่าตังเล็กหน่อยนะครับขอที6-3ค่ะเท่าไหร่ละเมื่อกี้ให้มาเท่าไหร่อ่ะขาดอีก500กว่าเท่าไหร่นะอุ๊ยคุณเมื่อกี้ไม่ได้ดูอ่ะเออมันเกินหรือเปล่าคะเออครบแล้วมั้งคะไม่ต้องคิดแล้วครับอุ๊ยคุณกระถิ่นลืมดูอ่ะขาดอีก 6,000 ยังไม่ครบมันยังไม่ครบใช่ขาดอีก 6,000 ค่ะเท่าไหร่6ไม่ใช่ 6,000เท่าไรอ่ะไม่ได้ถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องไม่เอาไม่ให้ค่าดี 5,166 5,166 เอามาโอ้ยขายเท่าไหร่3,000เท่าไรวะเท่าไรอ่ะอ้าวขายเท่าไหร่โอ้โหแป๊บนึงขาดอีก 2,000 699ไม่ถูกคุณกระเป๋าเลขอะไรอ่ะไม่บอกเอาขายเท่าไหร่คุณกระเป๋าขายเท่าไหร่ขาดอีก 2,614 ขายเท่าไหร่อ่ะ
โอ้ยโทนี่ไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พอเอาเฮ้ยไม่เอาเลยไม่เอาแล้วเอาดีหายเท่าไหร่ขาดอีก 2,380 ใครที่ผมให้85มันไม่ได้ให้นับนะครับผมจะบอกว่าผมคิดถึงเลยอะไรคิดถึงก็บอกคิดถึงไม่เห็นต้องเนียนบอกไปแล้วบอกไปนานแล้วบอกไปนานแล้วบอกไปนานแล้วเท่าไหร่นะสรุปเท่าไหร่เท่าไหร่ละขาดอีก3,0002,125เกินนะสรุปไปมาเกินนะ2,125ค่ะพอเล่ากระถิ่นถือว่ากระถิ่นติปคุณแล้วกันนะกระถิ่นได้ตังมาคือเปเหรอนี่คือเปใช่เอาไปนะเพราะว่ากระถิ่นพอละเอาแค่นี้พอสรุปผมไปดูอุ้นเล่นได้ไหมไปดูเงียบเมียวดูได้ไหมแบบดึงเงียบดึงเงียบแบบดึงเงียบแบบอ้าวผมไปยืนเงียบทำไมอ่ะเมียวเดี๋ยวเสียพอแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเสียอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วทำไมคุณสัญญากรรมวะทำไมคุณไม่ใช้จิตเดิมกับหมวกที่ผมไม่ใส่หมวกเพราะมีคนใส่เยอะมากผมเลยไม่ใส่แต่ว่านิ่งหน้าหวานขึ้นเลยค่ะขอบคุณครับแต่คุณยังน่ารักเหมือนเดิมนะมาเจอมาเจอโอ้ยคุณคิ้วแตกด้วยเหรอไม่คิ้วแตกแต่เดี๋ยวนี้คุณน่ะเก่งกล้าขึ้นเกินไปแล้วเก่งมากมากมากคุณคิดว่ากระถิ่นกลัวคุณไหมไม่คุณไม่กลัวผมแล้วใช่ไม่กลัวหรอกใช่แต่ผมก็ยังยิงคุณล้มได้เหมือนเดิมเหมือนตอนนั้นแล้วถ้ากระถิ่นมีปืนคุณคิดว่าคุณจะล้มไหมผมไม่ล้มเพราะคุณไม่มีถึงกระถิ่นมีกระถิ่นก็ยิงคุณไม่ล้มกระถิ่นยิงไม่โดนใช่มันยิงยากมากเลยค่ะไอ้ที่แบบว่าไปล่าสัตว์อะปวดหัวเลยอ๋อคุณไม่ต้องมาเล่นคาสิโนไม่เอาเนาะใช่ค่ะคาสิโนเป็นเพื่อนคุณที่อยู่แล้วก็หาตังค์ให้คุณได้ถูกไหมถูกแค่นี้แหละผมจะไม่กลัวคุณละเจอนะครับเจอนะครับทีมก็อยู่แต่คาสิโนเนี่ยแหละนี่แหละเห็นมันยิงตัวนั้นไม่ได้มันอยู่กับสติโลYoung, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.